ีนกอะไรตอนนี้เนี่ยตอนนี้จะเจอเห็ดเนาะก็กราบสวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับ Dicer Channel นะครับวันนี้ผมก็มาเล่นทั่วไปนะครับด้วยนครนะครับความจริงผมวันนี้ผมจะกราบเล่นตัวอื่นแหละแต่เมื่อกี้ผมเห็นหน้าอีกฝ่ายแล้วรู้สึกอยากเล่นนาคอร์สขึ้นมายังไงก็ไม่รู้นะครับเอาแย่แล้วหัวหน้าทีมค้างจะไปเล่นตัวอื่นดีวันนี้ตอนนี้เล่นบัตเตอร์ฟลายดีกว่าไหมเดี๋ยวนี้มาเล่นนาคอร์สก็ได้วอร์มหน่อยวะวันนี้มาวอร์มนาคอร์สดีกว่าก็วันนี้เราก็จะมาเจอกับเราสปอคแคสต์นะครับสปอวะผมเคยเห็นช่องเขาผ่านเนาะตอนนี้ผมเห็นรูปเขาขึ้นมาชัดเลยผมเลยกดนาคอร์สมาเลยเนาะ เขาเมด3เลยเหรอตอนนี้ความเสียหายเวทเขา4ตัวเลยนะเนี่ยโหแกล็กอิลูเมียนาตาเลียยาเปน่านะซึ่งเยอะขนาดนี้ต้องเปลี่ยนเป็นบูกันเวทแล้วนะผมว่าเดี๋ยวผมคุยกับเพื่อนร่วมทีมหน่อยดีกว่าว่ามันจะได้ให้ผมเล่นง่ายขึ้นเนาะฮัลโหลพี่น้ำได้ยินปะระวังนะครับระวังนะผมไม่ได้ไปช่วยเนาะเขาเยินนะครับโอ้โหได้ไฟบัตรด้วยตะกะตายนะไม่น่ารอดเนาะก็ครับตอนนี้ก็เปิดมาด้วยดับสกอร์1-1เนาะป่าเขาได้นั่นไปเนาะบาดได้ฆ่าไปนะสปอวะไม่ใช่นาตาลีย่าได้ฆ่าไปเนาะโอเคครับเราน่าจะฟาร์มไวกว่าเขาหน่อยเนาะมีนกอะไรตอนนี้เนี่ยแย่งเขาให้หมดนะครับเราจะไม่เข้าฟาร์มเนาะเอาแล้วไม่ลัมเบอร์เราวิ่งอยู่กับที่เนาะเรายังไม่เปิดมังกรเนาะผมไม่เราไม่ต้องรีบก็ได้ครับมังกรนี่ไปแรกๆก็ฟาร์มไปก่อนเนาะเน้นความไวนะเน้นความไวในการฟาร์มก่อนเนาะเพราะว่ามังกรเนี่ยแค่โซนตัวเดียวก็พอแล้วเนาะถ้าใครเปิดมังกรก่อนแล้วพลาดนี่ก็เสียหายนะครับหลายแสนนะจะเปิดเลยเหรอก็ได้เนาะอันนี้ไม่มีใครเอ็นดูเนาะถือว่าเจ็บมากเลยนะผมแต่เรามีโซลิเวอร์นะมันก็พอทำให้เราพอดูดเลือดขึ้นมาได้อยู่หน่อยๆ นะครับตอนนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นบูทนี่เนาะบูทกันเวทเนาะเขาเวทเยอะมากเลยนะครับโอ้ยังดีครับนะครับงัดครับงัดโอ้โหเลือดเราไม่พร้อมต้องออกมาก่อนดีกว่าโอ้โหเขาเลือดพร้อมมากกว่านะอย่าพึ่งนะครับใจเย็นเนาะยังพอมีโอกาสเนาะใจเย็นเนาะ
ด้วงเขาเลือดน้อยนะเดี๋ยวเขาน่าจะกลับไปฟาร์มตรงบ้านเขาเนาะเราจะเจอเขาตรงนั้นได้เอาบัฟหายไปไหนแล้วนะเอากดออกของพอดีลูเมียน่าจะเอาบัฟไปแล้วเนาะตอนไหนก็ไม่รู้นะดูไม่ทันเราลืมไปแล้วออกบุกการเวทนี่ว่ะการเอามังกรนี่มันก็ดีนะแต่ผมว่ามันถ้าเราแบบเอาไม่ชัวร์นี่เพิ่งรีบเอาดีกว่านะเพราะว่าเขาเนี่ยเขามาเช็คชัวร์แล้วเราไม่ชัวร์เราเปิดได้ก่อนเนาะโอ้โหเป็นไงบ้างสถานการณ์เป็นไงเนาะสถานการณ์ตอนนี้ไม่สู้ดีเท่าไหร่เลยนี่เนาะตั้งก่อนเนาะเจนผมก็เจนอยู่เรียกให้พร้อมไม่เหรออย่าสดเดี๋ยวผมว่าเสียงฮะเมื่อกี้ก็เหมือนจะได้นะตอนนี้ต้องฟาร์มไล่เขาอยู่นะเปลี่ยนบู๊กก่อนครับเป็นบู๊กกันเวทนะคือมังกรตัวเล็กมันก็ได้ตังเหมือนกันเนาะมันไม่ใช่เป็นต้องเป็นตัวใหญ่เนาะขู่เยอะมั้ยแกปยังรอดอยู่เนาะแกได้มังกรแล้วนะมังกรผมแยกด่านแล้วเนาะคิดว่าไม่น่าจะเพราะผมไม่น่าจะไอ้นี่ได้ละโหเขาเปิดมังกรนะเขาเยอะนะเมื่อกี้เหมือนเพื่อนเราจะโบกชนะนะดูจากไฟนะแล้วก็ของเราก็ได้เหมือนกันเนาะบ้อมเราน่าจะได้นะครับโอ้โหมีคนมากันแฮะแต่เขาไม่น่ากล้าสู้กับเรานะถ้าเขาพลาดแล้วเขาตายเลยนะครับแล้วก็จะต่อเข้าไปเนาะแล้วก็สเต็ปเดิมครับฟาร์มเขาคือยังไงมันก็ไล่นาคอสไม่ได้ครับด้วงเนี่ยไม่มีทางแล้วตัวมันแรงก็จริงครับแต่มันไล่นาคอสไม่ได้เนาะคนละรุ่นเลยครับแบบความเร็วนี่คนละอันกันเลยมันโดดได้สองท่านะนาคอสมีสามเนาะเห็นกันชัดๆนะฮะแต่เรื่องความเร็วการฟาร์มมันก็ฟาร์มไวเนาะตอนนี้ส่งฟาร์มเริ่มนำเขาแล้วเนาะเมื่อกี้แยกดันป้อมได้เนาะประมาณนั้นนะครับตอนนี้ก็สนุกดีนะเราใจดีครับการที่เมจเยอะเราก็มีโอกาสในการหลบสกิลบ่อยๆมากขึ้นเนาะทำให้เราฝึกหลบสกิลนะเดี๋ยวเราหาคนเชื่อก่อนครับก็เดี๋ยวมีคนเดินมานะคิดว่าอันนี้จากการคาดเดาล้วนๆอิลูเมียเดินมาแล้วเนาะได้เห็นตัวเดียวเนาะครับอิลูเมียยังไม่ชัวร์เนาะโอเคครับรอดครับก็อันนี้เป็นเรื่องที่เด็กไม่ควรทำตามนะเมื่อกี้ผมใช้ผมทำแป๊บเดียวเนาะ
แล้วเมื่อกี้พลาดช็อตเดียวก็น่าจะเป็นการสดไปตาได้เลยนะครับอู้ไม่ใช่เรื่องยากอะไรมากเนาะเอามังกรก่อนเนาะเอาความได้เปรียบแบบโชคแบบค่าพื้นฐานก่อนเนาะคือจริงๆอ่ะเกมนี้เราไม่ต้องรีบก็ได้นะครับถ้าของเรานำอยู่เราก็สู้ง่ายนะแบบปาไม่กี่ทีก็ตายแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้เขาใช้คอมโบนี่นะแก๊กอันติมาแล้วก็กดฟิกเกอร์นะโหสวยดีงั้นนะครับผมไม่เคยเห็นเหมือนกันนะทำให้เราตกใจได้เยอะเหมือนกันนะครับดักไซเยอร์โอ้ตายแล้วโดนแย่งดาร์คสเลเยอร์จบกันจบกันชีวิตเราตีตั้งนานแหมเดี๋ยวฮะเดี๋ยวฮะกระดวงหาเรื่องกันแหละก็เมื่อกี้ก็เสียดาร์คสเลเยอร์ให้เขาไปนะครับสัตว์เมื่อกี้กระโดดมาพอดีเลยนะเราก็งัดอะไรไม่ทันแล้วนะตัวมันไวแล้วดวงมันตัวที่เบิร์ดไวกว่านาคอสเยอะเลยนะนาคอสนี่กว่าจะฆ่าทีนี่ต้องฟันแบบหลายทีนะกว่าจะได้ฆ่าเป็นเรื่องเป็นราวเนาะดวงเนี่ยแบบเวลาทำคอมโบก็ปาหนึ่งตีพุ่งอะไรเงี้ยแป๊บเดียวนะไม่กี่ฮิตก็ดาเมจก็ออกมาเยอะเนาะแค่ดาเมจต่อเนื่องของนาคอสน่าจะดีกว่านะครับเราแยกดันเนาะทำให้เขาการลำบากในเวลาดันเข้าเลนพร้อมกันเนี่ยมันจะแบบว่าการยากมากครับยิ่งบนกับล่างในคลิปมันจะมาแบบใกล้ๆเคียงกันเนาะการยากครับอื้อหือเราถอยก่อนแล้วโอ้โหเมื่อกี้พี่หินรอฆ่าได้ด้วยเนาะโหดมากเนี่ยก่อนครับบิลนี่ผมมีดูดเลือดไม่ค่อยเยอะมากนะครับก็ครับมานี้เนาะก็ตอนนี้เราก็ยึดป่าเขาได้นะแบบโดยสมบูรณ์แล้วผมคิดว่าเขาไม่น่ากล้ามาเข้าป่าเราอีกแล้วนะก็ตอนนี้ทำให้การเงินเราห่างกันเยอะขึ้นนะเพราะว่าเรายึดป่าเขาได้นะก็อย่างนี้คือผมก็ฟาร์มทั้งป่าของป่าเขาเลยนะแบบทุกอย่างเป็นของเราอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้แหละครับนี่เนาะแยกดันเนาะฟาร์มอย่างเดียวฟาร์มอย่างเดียวให้ดำเนอะตอนนี้ตังค์เป็นหมื่นแล้วโอ้โหเมื่อกี้เจ็ดดวงดวงจะวัดใจฮะดวงจะวัดใจนะแต่
ก็เป็นเมจ3เนาะเราผมว่าเราเล่นง่ายมากเลยนะแบบว่าเนี่ยเราก็อยากดันไปเรื่อยนะเดี๋ยวก็มีบางช็อตเขาพลาดก็ได้นะไม่แปลกนะเขาหยิบเมจมา3มาเลยมาเลยเขาเราเล่นง่ายอย่างนี้นะก็จีๆนะครับสนุกดีครับน่ารู้นะท่านผู้ชมอยากให้ผมแพ้น่ะ ยังไม่ใช่ตานี้ก็ครับก็ผมก็ใช้บิวเดิมเนาะแค่ผมเปลี่ยนรองเท้าตามสถานการณ์นะครับก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวมาเช็คกันที่ดาเมจเนาะดาเมจของอิลูเมียพาสตูเขาทำได้ดีมากนะครับแบบทำได้ประมาณ 30% เลยเนาะตอนนี้ผมเมาคนเดียวแล้ว 3-4 เนาะเมื่อกี้ใครดูดาเมจของคินเนกเนาะดวงแรงกันนะครับผมโดนทีวิ่งหนีอย่างเดียวเลยโดนแบบช็อตมันเป็นตัวเหมือนเบิร์สอะครับมันจะไม่แบบมันจะเหมือนนาคอมันจะฟันมันแบบ 7-8 ทีกว่าตัวนึงจะตายไหมคินเนกมันจะตีชุดเดียวครับก็คือพุ่งลงแค่ชนแล้วก็ปลาท่านหนึ่งก็พุ่งชนซ้ำใช่ไหมก็จะติดสัญลักษณ์แล้วสัญลักษณ์ก็ระเบิดใช่ไหมมันก็จะได้ดาเมจประมาณแบบหลายเปอร์เซ็นต์อยู่เนาะก็แบบเบิร์สครึ่งหลอดง่ายๆเลยนะครับแบบใครเป็นแบบแครี่โดนคีเน็กเบิร์สครึ่งหลอดไม่ใช่เรื่องยากนะครับตัวมันเป็นตัวเบิร์สเนาะนะครับมันจะเป็นตัวเหมือนตัว DPS มากกว่า DPS คืออะไร DPS คือดาเมจ per second เนาะคือดาเมจต่อวิเนาะก็คือจะฟันดาเมจไปเรื่อยๆไวกว่าเนาะอันนี้ที่ผมจากการที่ผมคาดเดาจากสกิลเนาะครับก็ผมเปิดไอเทมให้ดูอีกรอบเนาะไอเทมนาคอปัจจุบันผมเป็นอย่างนี้เนาะส่วนรองเท้าผมเมื่อกี้ผมเปลี่ยนตามสถานการณ์ผมเลยเป็นรองเท้าเวทนะครับโอเคครับตอนนี้ก็สนุกดีนะฮะผมว่าถึงแม้ไม่เล่นโหมดธรรมดาก็ยังดูเดือดได้เนาะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับจะเป็นกำลังใจคนทำคลิปมากเลยส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นก็ฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ